แต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่เขาเรียกว่าก็เกือบไปแล้วล่ะฮะแต่ว่าเพราะดีนะครับที่ว่าไม่มีใครเป็นอะไรมากคือที่จันทบุรีเนี่ยคุณผู้ชมดูคลิปนี้ฮะคือเฮลิคอปเตอร์เนี่ยบินต่ำลงมาเพื่อจะโปรยขนมโปรยของให้กับเด็กๆที่อยู่ในงานแต่ปรากฏว่ามันผิดพลาดแล้วครับก็ต้องน้อมรับเนาะเต็นท์เนี่ยคุณผู้ชมฮะเต็นท์มันสั่นกระพือไปหมดแล้วเต็นท์ล้มอ่ะเนี่ยมันคือความบกพร่องจริงๆแหละซึ่งมันตอนนี้ก็ไม่ได้มีใครปฏิเสธความรับผิดชอบนะฮะแต่ว่าเราก็ให้ดูไปเป็นเขาเรียกอุทาหรณ์ว่าปีต่อๆไปจะต้องระวังมันจะมีอีกมุมนึงไหมที่แบบสูงๆเลยเราจะเห็นชัดมากเนี่ยดูมุมที่มันคือตอนแรกอะดูอะจะเข้าใจว่ามันไปชนเต็นท์หรือเปล่าปรากฏคือไม่ได้ชนเต็นท์นะไม่ได้ชนแต่ลมมันแรงนะคะลมจากเฮลิคอปเตอร์ด้วยใช่ไหมคะปัญหาอย่างเดียวเลยก็คือว่าถ้าเฮลิคอปเตอร์ไม่บินต่ำลงมาแล้วโปรยของโปรยขนมมากมันก็คงไม่เกิดแต่อันนี้ด้วยความที่มันผิดคิวอะฮะซึ่งทางเทศบาลเมืองท่าช้างนะฮะจังหวัดจันทบุรีครับเขาก็หลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วก็นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกันไปนะครับก็มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นลองฟังดูหน่อยฮะคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่นะครับก็ขอแสดงความเสียใจในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอรับผิดชอบนะครับที่จะเยียวยาดูแลนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วันนี้นะครับก็มีเหตุการณ์อะไรก็หรือต้องการให้เทศบาลช่วยเหลืออะไรก็บอกนะครับเทศบาลนะครับก็ยินดีนะครับที่จะดูแลนะครับคนที่ได้ผลกระทบจากเหตุการณ์เต้นยุบตัวในวันนี้นะครับผมครับพวกเราก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับขออภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับขอโทษนะครับผมค่ะก็ขอโทษนะใช่ครับแล้วก็จากเหตุการณ์นี้นะครับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเป็นของกองทัพเรือพลเรือเอกปกครองมนทัศน์ทรินนะครับโฆษกกองทัพเรือก็ออกมาให้ข่าวนะครับว่าก็แสดงความเสียใจกับเหตุที่เกิดขึ้นนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน8รายจำนวนนี้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย7รายนะครับแล้วก็แพทย์ทำแผลให้กับบ้านเรียบร้อยแล้วส่วนอีก1รายเป็นหญิงอายุ58ปีขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีทางกองทัพเรือเองนะครับก็จะดูแลเยียวยาอย่างเต็มที่ที่สุดในทุกๆด้านนะครับติดตามอาการผู้บาดเจ็บด้วยนะฮะแล้วก็คือน้อมรับอะฮะเป็นบทเรียนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตกใจนะผู้ปกครองอยู่ตรงนั้นก็ตกใจคือบินต่ำนะเออแล้วเต็นท์มันเอาไม่อยู่ใช่แล้วก็เหมือนกับลมมันม้วนตัวเข้าไปเต็นท์ก็ยุบลงมาก็เป็นบทเรียนนะคะเอาไว้ถ้าเกิดว่าต้องมีการจัดงานในครั้งต่อๆไปเนี่ยก็คงจะต้องมาดูเรื่องของความปลอดภัยให้มันดีว่าแบบไหนที่ควรจะปลอดภัยบินโชว์ได้แหละแต่ว่าลมต่ำขนาดนี้คงไม่ไหวใช่เดี๋ยวช่วงนี้เราพัก